จ้งเตือนก่อนสายการดื่มน้ำมะนาวบ่อยเกินไปอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อช่องปากของคุณจนน่าเป็นห่วงนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับยุคนี้กระแสการดื่มน้ำมะนาวกำลังฟีเวอร์เป็นอย่างมากครับและหลายคนจึงเลือกหันมาดื่มน้ำมะนาวแต่หลายคนอาจจะดื่มมากจนเกินไปจนลืมใส่ใจสุขภาพของช่องปากกันหลายคนคงจะบอกว่าช่องปากของเราไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วคงไม่เป็นไรแต่ว่าปัญหาจริงๆมันจะเกิดขึ้นกับเหงือกและฟันของคุณครับเพราะว่าในอนาคตจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเหงือกอักเสบและฟันผุส่วนใหญ่จะเป็นไปทางด้านฟันผุเสียมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีการรักษาและแก้ไขวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากจากการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำครับ 1. การบ้วนปากหรือดื่มน้ำเปล่าเป็นน้ำจืดเข้าไปเพื่อทำความสะอาดช่องปากทุกครั้งหลังจากการดื่มน้ำมะนาววิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและก็สะดวกมากครับซึ่งจะทำให้สารที่เป็นกรดอ่อนๆของมะนาวไม่ไปกัดผิวฟันและทำให้ฟันผุในอนาคตซึ่งเป็นประโยชน์มากๆในการดูแลช่องปากในอนาคตครับ 2. การใช้น้ำยาบ้วนปากเพราะน้ำยาบ้วนปากจะสามารถกำจัดกรดต่างๆที่ได้มาจากมะนาวและปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟันจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆแต่ได้ผลจริงครับและนอกเหนือจากนั้นมีอีกวิธีนึงนั่นก็คือวิธีการใช้เกลือครับแต่การใช้เกลือนั้นจะไม่ขอแนะนำให้มากนักเพราะว่าก็อาจจะทำให้ฟันของคุณนั้นได้รับความสึกหรอเนื่องจากไม่เกลือได้เช่นเดียวกันหลายคนคงจะทราบวิธีการดูแลช่องปากและสุขภาพที่ดีกันแล้วใช่ไหมล่ะครับส่วนวิธีการดื่มนั้นถ้าหากคุณดื่มแบบเป็นชาเย็นให้ใช้หลอดจะดีกว่านะครับแต่ถ้าหากดื่มแบบร้อนกรุณาทำความสะอาดภายใน30นาทีนะครับเพื่อประโยชน์และฟันที่แข็งแรงถ้าคุณชอบวิดีโอคลิปอย่างไรอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ